ผู้ชมมาดูเคล็ดลับของคุณยายคนนี้ดีกว่าได้ครับคุณยายเอดิสแองเกิลนะครับวัย62ปีจากแอฟริกาใต้ครับเปิดเผยเคล็ดลับใบหน้าอ่อนเยาว์ด้วยการนำหอยทากนี่มาคลานบนใบหน้าทุกสัปดาห์ครั้งละ15นาทีต้องบอกก่อนว่าคุณยายเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากไหนรู้ไหมมาจากครีมราคาแพงที่มีการสกัดส่วนผสมของเมือกหอยทากนะครับที่อ้างว่าช่วยลดรอยเหี่ยวย่นได้มันเป็นเหมือนโฆษณาทางทีวีนั่นแหละเนี่ยที่เรากำลังใช้อยู่ในขณะนี้นะครับเฉพาะหอยทากหรือหอยอย่างอื่นได้ไหมฮะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ต้องหอยทากเดียวแต่แทนที่คุณยายจะไปซื้อครีมใช่ไหมตามที่โฆษณาครับบอสปรากฏว่าคุณยายกลับเอาหอยทากเป็นๆจากสวนหลังบ้านครับนะครับมาคลานตามคอและใบหน้าโอ้โหเออนี่คุณยายทำมาเป็นเวลาประมาณ2ปีแล้วนะฮะและได้ผลจริงโบเชียดาจำได้ไหมโอ้จำได้ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรายังพูดสัมภาษณ์โบเชียดาในเกิดมาคุยครับนะครับพูดถึงเรื่องของการเลิกรากับเพชรกรุณพลจำได้ไหมพี่เพชรของเรานะครับผมล่าสุดเริ่มมีกลิ่นของความรักครั้งใหม่ของโบเชียดาแล้วที่ช่วงหลังๆใน Instagram ของเธอเนี่ยนะปรากฏภาพหนุ่มคนหนึ่งครับอยู่ในรูปบ่อยๆหรือบางรูปไม่มีหนุ่มคนนี้แต่โบก็ยังแท็กชื่ออยู่ดีนะครับแท็กว่าอะไรแบงค์กฤตพลนะครับแบงค์อันสกอร์นี่นะฮะแบงค์อันสกอร์กฤตพลต้องสืบไปสืบมาครับปรากฏว่าหนุ่มที่เขาว่ากันว่าเป็นหนุ่มคนใหม่ของโบก็คือคนนี้เลยฮะแบงค์กฤตพลคนนักธุรกิจเจ้าของร้านอาหารย่านอารีโอ้โหซึ่งโบได้เริ่มคุยกับแบงค์เนี่ยหลังจากเลิกรากับเพชรกรุณพลไม่แน่นะครับหนุ่มคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคู่แท้ของโบก็ได้โอ้ยังไงถ้าเกิดคบกันจริงๆก็ขอยินดีด้วยนะครับครับบอสครับนะฮะก็ยินดีเขาด้วยแล้วกันนะฮะแต่ผมแต่ผมรู้สึกว่าแฟนของเขาเนี่ยคือจะชื่อคล้ายๆกันหมดนะบอสนะจริงเหรอนี่บอสลองดูนะครับอย่างมันคือจะลงท้ายด้วยพลหมดเลยครับอย่างฟุกเกิกพลเพชรกาลุนพลเออว่ะฟุกเกิกพลสามีอดีตสามีเพชรกาลุนพลและล่าสุดนี่ล่ะคุณแบงค์อะไรเนี่ยคุณแบงค์กฤตพลคุณแบงค์กฤตพลโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวครับชื่อจริงคุณชื่ออะไรผมเฉลิมพลครับอ้าวมีสิทธิ์ดิเฮ้ยมีสิทธิ์ฟุกรอพ่อกันแล้วลูกฟุกไม่ใช่อาชีพอาชีพจะได้พ่อชื่อเรียกชื่อเสริมพลไม่แต่คนอื่นไม่ต้องมีกอไก่ก่อนอ๋อกอไก่เกิกพลกาลุนพลแล้วก็กฤตพลกระเหลิมพลกระเหลิมพลไม่ได้เฉลิมพลดีกว่าไม่แน่โบรู้เรื่องนี้หรือเปล่าเออน่าสนใจจริงๆเดี๋ยวเราเก็บเงินก่อนนะโบนะชอบเต้นตั้งแต่อายุกี่ขวบคะตั้งแต่อายุ3ขวบ3ขวบตอนนี้กี่ขวบแล้วจะให้รัก6ขวบค่ะ6ขวบแล้วนะครับแต่พอครับแต่พอผมรู้สึกว่าน้องเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบเต้นมากเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องก็ชอบแต่งหน้าใช่ซึ่งแต่งหน้าทางผ่าน YouTube ด้วยนะครับผมใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่งหน้าผ่านทาง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็สอนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับคุณผู้ชมทำไมต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษคะน้องเฟย์แม่ให้หนูพูดภาษาอังกฤษเยอะๆจะได้จำได้ค่ะตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนคะสารสัตว์เอกตรามีเทคนิคเรียนภาษาอังกฤษยังไงบ้างครับน้องเฟย์ก็แบบถ้าเราไปโรงเรียนแบบไบลิงโกไทยอังกฤษอะค่ะครับบางวันก็จะได้เรียนเวียดนามอะค่ะแบบถ้าอยู่อนุบาล3อะค่ะไม่ได้เรียนค่ะครับแต่ว่าถ้าขึ้นป.1 ป.2 ป.3 ค่ะก็จะได้ไปเรียนนี่เธอมีความสามารถในการร้องเพลงด้วยครับดีไหมวันนี้มาโชว์สักหนึ่งเพลงให้พี่ฟังได้ไหมเพลงอะไรดีคะ Move Like Jagger Move Like Jagger เลยนะดีไหมเดี๋ยวเราขยับให้อีเต้นหน่อยดีกว่านี่นี่นี่นะคะMove Like Jagger หน่อยดีกว่านะครับจากมารูนฟ้านะฮะแต่เป็นเวอร์ชันของเฟรย่าดูที่ว่าจะเป็นยังไงนะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วมิวสิกมาเราเป็นนักแสดงได้เลยครับ